พรีวิวจัดเต็มเลียพูฟอร์เลสควรโดเทชันบ้างไหมนัดนี้เป๊บศึกษาสล็อตมากยิ่งขึ้นสรุปข่าวเลียพูประจำวันที่14กันยายนกับผมโคตรอะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะข่าวสารวันนี้นะรีวิวแน่นอนครับค่ำคืนนี้3ทุ่มเอร์พูเจอกับฟอร์เลสนะครับเกมนัดที่4ของซีซั่นเรามาพรีวิวมาดูความพร้อมมาดูข้อมูลต่างๆแบบจัดเต็มกันนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจที่รบวบรวมมาฝากวันนี้แบบจัดเต็ม เหมือนทุกๆคลิปเลยนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็แน่นอนขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้14ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้15มีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับวันที่15นะครับเหลือ1616บาทนะครับโปรกลางเดือนที่สำคัญนะครับมีให้ซื้อได้ทั้ง3สีนะแล้วก็แถมฟรีนี่ด้วยครับใบมีดสำรองที่ปกติแล้วจะมูลค่าประมาณ หกร้อยกว่าบาทนะหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าอันนี้แถมฟรีบมี่สำรองไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นปีอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีความสึกหลอความไม่คมบ้างสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็เหมือนเป็นใบมี่สำรองที่ทําให้คุณใช้ได้ยาวๆเป็นปี2ปีเลยนะครับนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมแปะไว้ให้เนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ตรงเดสคริปชันแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะฮะซึ่งเป็นของแท้แน่นอนถ้าแปะจากลิงก์ที่กดแอวางเอาไว้ให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะมาครับ เริ่มต้นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับสำหรับในศึกพรีเมียร์ลีกข้ามคืนนี้นะ <c oughs> ก็คู่18นาฬิกา30นาทีหรือว่า6โมงครึ่งเนี่ยก็เป็นคู่ที่แมนยูนิเต็ดนะครับเจอกับเซาทแฮมตันนะแต่ของลิเวอร์พูลเราเนี่ยเตะในคู่3ทุ่มพร้อมกันอีกหลายคู่เลยมี Man City, แมนซิตี้เตะเบนฟอร์ดด้วยเราก็เตะพร้อมเวลาเดียวกันนะแต่ของลิเวอร์พูลกับฟอเรสต์เนี่ยเตะที่แอนฟิลด์3ทุ่มถ่ายทอดสดทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลหนึ่งนะฮะ ก็เปิดดูให้ถูกช่องนะฮะ,ะก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีเชลซีเป็นคู่ดึกเนาะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์น่าจะเป็นอาร์เซนอลกับสเปอร์เป็นบิ๊กแมตที่เราต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งในบิ๊กแมตนะครับสเปอร์ ur, กับอาร์เซนอลวันวันอาทิตย์นะส่วนนี้ครับเฮดทูเฮดการพบกันระหว่าง2ทีมนะครับเอร์พูกับฟอเรสเนี่ยซีซั่นที่แล้วเจอกันนะครับบ้านฟอเรสเราบุกไปชนะ1 0ส่วนที่แอนฟิลเราชนะ3 0ด้วยกัน แล้วก็สถิสติหรือว่าฟอร์มในปีนี้ดีกว่าเอาฟอร์มตั้งแต่เปิดซีซันมาเนี่ยของเราเนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบชนะรวดยังไม่เสียประตูนะครับชนะอิฟสวิทชนะเบรนท์ฟอร์ดจนมาถึงชนะแมนยูในเตดสามศูนย์ในขณะที่คู่แข่งฟอร์เรสต์นะครับมีเกมลีกแข่งไปสามนัดแล้วก็รวมไปถึงเกมคาราบาวครับที่เขาเล่นรอบรอบแรกๆกกว่าเราอะเราไม่ต้องเล่นไงเ,เราเราเข้าไปรอบลึกเลยแต่คาราบาวครับเนี่ยเขามีเล่นรอบก่อนเราคาราบาวครับเนี่ย มีเสมอกับนิวคาสเซิลแต่ไปแพ้ช่วงโดนจุดโทษครับก็เลยตกรอบไปแล้วนะครับคาราบาวครับสำหรับฟอร์เรสต์แต่ว่าในลีกเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับมีเสมอบอลมัร์ตหนึ่งหนึ่งมีชนะเซาท์แฮมป์ตันหนึ่งศูนย์แล้วก็มีเสมอกับบูฟแฮมตันหนึ่งต่อหนึ่งแต่สังเกตว่าพวกเขาอะเจอกับทีมระดับเดียวกันกับที่ต่ำกว่าทั้งนั้นเลยสังเกตไหมก็คือบอลมัรเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันอะสเสมอเห็นไหมแล้วก็กับเซาท์แฮมป์ตันที่ชนะได้เนี่ยเซาอยู่รองบูยนะครับเซาท์แฮมป์ตันแพ้รวดนัด ก็แน่นอนว่าฟอร์เรสก็เฉือนได้1-0นะก็ถือว่าเหลื่อมนิดนึงส่วนเจอกับบูฟที่เป็นระดับใกล้กันก็เสมอ1นนี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีมที่นํามาฝากกันนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์็อตนะครับแล้วก็สภาพทีมด้วยนะอาร์เนอร์็อตอัปเดตไว้อย่างไรบ้างเริ่มกันที่อเล็กซิสแม็คลิสเตอร์นะครับคนขวาสุดนะฮะอืเขาก็บอกนะว่าแม็กกาเนี่ยนะกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมลงเล่น คือพร้อมเป็นมีชื่อได้อะจะตัวจริงตัวสำรองเดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าคือซ้อมได้แล้วคือจริงๆกับทีมชาติอาเจนก็ซ้อมได้แล้วด้วยนะคือผมว่าแมคก้าถ้าถามผมนะสามารถลงเล่นได้ครับเพื่อนๆจะตัวจริงก็ได้จะสำรองก็ได้แต่ผมว่าทีมงานจะต้องวิเคราะห์อีกทีนึงว่าถ้าลงตัวจริงจะฝืนให้ลงเล่นเก้าสินาทีเลยไหมซึ่งผมคิดว่าไม่ควรถ้าถามผมนะ คือตัวจริงได้แต่สัก60 70ินาทีอาจจะต้องลองเปลี่ยนออกมาเพื่อพักเซฟร่างกายบ้างเพราะแม็กกาเล่นมาหนักเหลือเกินนะครับกับทั้งทีมชาตินะส่วนทาวีเอเลียครับคนกลางนะฮะอานนร์เนสซอตบอกว่าบาดเจ็บอยู่อืม,อมก็ที่ผ่านมาก็คือบาดเจ็บจริงกันแหละนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสนัดแรกยังไม่ได้เล่นมากเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยก็เล่นอย่างต่อเนื่องและก็ทําได้ดีด้วยอาร์เนสซอตชมนะครับอาร์นเน์อบอกว่า ถ้าเกิดไม่เจ็บนะถ้าเกิดเอเลียดไม่เจ็บเนี่ยในช่วงเวลาหลังจากนี้ที่โปรแกรมเตะทีีทเนี่ยจะต้องมีนัดที่เอเลียดจะได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงแน่นอนนะจะต้องได้เล่นหลายนัดแน่แต่โอเคเจ็บไปมันก็เป็นต้องเป็นคนอื่นแล้วละ่ะที่ขึ้นมาเป็นแบ็กอัพในตำแหน่งเบอร์สิบแทนที่จะต้องหาคนอื่นมาเล่นแทนเอเลียตนะฮะที่จะที่จะได้รับโอกาสเล่นแทนแต่ในช่วงระหว่างนี้ตัวเอเลียดก็จะเข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ก็เขาบอกว่า ก็หวังภาวนาว่าให้ตัวของเอเดียตกลับมาอย่างเร็วที่สุดนะครับก็อีกประมาณประมาณป,าณปลายเดือนหน้านะครับเดี๋ยวน่าจะเจอกันส่วนคนซ้ายนะครับเฟเดรโก้เคียซ่าเนี่ยนะครับก็อาร์เนอร์บอกว่าซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ประมาณ3ถึง3ถึง4เซสชั่นแล้วแล้วเดี๋ยวมารอดูการซ้อมของเมื่อวันศุกร์ด้วยนะตอนอาร์เนอร์สล็อตสัมภาษณ์เนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปคุมซ้อมสัมภาษณ์เสร็จก็คงไปคุมซ้อมต่อก็แสดงว่าการซ้อมวันศุกร์ก็อาจจะเป็นการซ้อมครั้งที่5ครั้งที่6อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แล้วทีนี้เดี๋ยวพอซ้อมเสร็จผมนะันนี้สำหรับว่าผมจะเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นตัวจริง1ิบเอ็ดตัวจริงและใครจะอยู่บนมานั่งสำรองอีก9คนแต่เรามีผู้เล่นอะเกิน20่สิไงผู้เล่นชุดใหญ่ของเราทั้งหมดเลยอะมันเกินยีแต่เราต้องเลือก20่สิไงเราต้องเลือกเท่าไหร่นะสิบอวกเกาก็คือยนะี่สิบเนาะเก็คือตัวสำรองนะผมต้องเลือกยี่สิบคนที่มีชื่ออืมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าตัวของ เคียซ่าจะมีชื่อไหมอันเนอร์ส็อตไม่ได้ปิดโอกาสนั้นแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มการันตีว่าจะมีชื่อแบบ100%แต่แค่ว่าซ้อมได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาเลือกดูว่าจะมีชื่อบบมานั่งสำรองหรือเปล่าแต่ผมว่ามีผมคิดว่ามีนะเพื่อนๆอนะ,อะทีนี้อันเนอร์ส็อตพูดถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างเอาเรื่องโมเมนตัมครับคือเราโมเมนตัมดีเนาะชนะรวดมา3นัดแต่มาโดนเบรกทีมชาติเนี่ยมันจะเสียโมเมนตัมหรือเปล่าอันเนอร์ส็อตบอกว่าผมไม่า ฟอร์มการเล่นส่วนบุคคลของของนักเตะเราที่ไปเล่นในทีมชาติก็ทําได้ดีไงมันก็เหมือนมีอะไรที่สารต่อมเมนตัมตรงนั้นได้เหมือนกันการบ้านของเราก็คือเราต้องศึกษาคู่แข่งนะเราเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสในในเกมวันเสาร์เนี่ยผมก็ต้องศึกษาและผมก็ต้องพยายามบอกลูกทีมนะว่าเราจะต้องเล่นอย่างไรแล้วก็ไอเรื่องที่เราเก็บคินชีตมาได้ต่อเนื่องเราเล่นกันได้ดีแล้วเก็บคินชีตกมาได้กันเนี่ยผมพยายามบอกนักเตะทุกคนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของดีเฟนส์ หรือการเล่นเกมรับหรือแค่แนวรับหรือแค่ผูรักษาประตูกับแนวรับเท่านั้นแต่ที่เราทําได้ดีกันมาตลอดจนถึงตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเราทั้ง11คนรวมไปถึงตัวสำรองที่ลงมาด้วยแล้วก็ตามมันเป็นการเล่นเป็นทีมอะฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมมันไม่ได้ดูแค่ส่วนเดียวเซสชันเดียวแต่มันดูกันทั้งทีมซึ่งถ้าเล่นกันได้ดีทั้งทีมมันก็คือทําให้เราเห็นออกมาเนี่ยแหละว่าเออเราสามารถเล่นเกมรับได้ดีด้วยเพราะเราเล่นเกมรับกันเป็นทีมแน่นอนถ้ามีโลกในอุดมคติอันเนื่สอนบอกว่าโลกในในอุดมคต ก็คือควรจะเล่นเกมรับโดยที่อาริซงไม่ต้องออกแรงเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป3เกมที่ผ่านมามันก็มีบ้างในบางช็อตที่อาริซงเบเกอร์ก็ต้องช่วยเซฟเรานะแต่นั่นแหละมันก็แสดงเห็นว่ามันคือช่วยกันทั้งทีม11ตัวมันก็คือทั้งตัวที่เป็นผู้รักษาป,ประตูแล้วก็อีก10คนที่เป็นผู้เล่นอัลฟิลด์ถูกไหมฮะเอ,อ่อแล้วก็เราไม่เสียประตูไม่ไม่เสียประตูจนถึงตอนนี้มันเป็นการที่เพราะว่าเราทำงานกันอย่างหนักตอนที่ออฟเดอะบอลตอนที่ไม่มีบอลนะครับ อร์เนอร์สล็อตก็เลือกที่จะให้เครดิตกับทั้งทีมมากกว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้งานเทรนด์องส์เนอร์อานอว์ครับอร์เนอร์สล็อตบอกว่าเทรนด์พิสูจน์ให้เห็นแล้วในตอนไปเล่นทีมชาตินะว่าเขาสามารถเล่นได้เต็ม90นาทีก่อนหน้านี้ถามว่าอยู่กับเราเล่นเต็ม90นาทีได้ไหมเกมแรกกับอิฟสวิททาว์เนี่ยมีอาการเหนื่อยอาจจะยังได้ไม่เต็ม90นาทีแต่2เกมหลังสุดกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆเขาสามารถเล่นได้เต็ม90นาที แต่บางครั้งผมต้องตัดสินใจเซฟร่างกายนักเตะบวกกับเรามีแบ็กอัพที่ดีเรามีคอเนอร์แบตตี่ที่เป็นแบ็กขวาที่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนกันผมก็เลยต้องจัดการเวลาลงเล่นนักเตะทั้งคนที่เป็นตัวจริงและคนที่เป็นตัวแบ็กอัพนะคนที่เป็นสำรองอย่างแบตตี่ที่ก็ทําได้ดีเหมือนกันเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาเวลาให้เขาลงเล่นด้วยเช่นกันอาจจะรวมถึงคนอื่นๆด้วยเช่นในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนโมซาร่าออกมาพักมันก็เป็นการที่ ต้องเข้าใจว่าเราต้องเซฟร่างกายนักเตะเพื่อให้เล่นยาวๆไปทั้งซีซั่นนี่คือผมว่าไอสิ่งที่อันเนอร์สล็อตพูดให้เราฟังเนี่ยผมว่าอันเนอร์สล็อตน่าจะไปพูดกับเทนแล้วด้วยแล้วก็ทําอธิบายให้เทนเข้าใจแล้วด้วยคนต่อมาครับพูดถึงฟอร์มของรอันกาเฟนแบกครับอันเนอร์บอกว่ากาเฟนแบกเนี่ยเล่นมิดฟิลมาตลอดชีวิตก็คือในถ้าให้เรียกนิยามเขาเขาคือมิดฟิลอ่ะนะครับแต่ตอนเนี้ยวงเล็บเลยปัจจุบันนาวเดเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเขากําลังเล่น ยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ยืนต่ำกว่าที่เคยเล่นมาครั้งอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ถึงคัดว่าพอเล่นยืนต่ำเป็นเบอร์หกแบบนี้แล้วจะต่างจากที่เคยเล่นมามากมายมันก็มีต่างบ้างแต่ไม่ได้ต่างมากมายขนาดนั้นไรอันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเหมือนกับคนอื่นๆนะครับมันอยู่ที่โครงสร้างของทีมด้วยที่ได้ประโยชน์กันทั้งหมดทั้งคนที่เล่นเกมลุกและเกมรับนะครับผมเชื่อมั่นนะทั้งคนที่เล่นเป็นตัวจริงและคนที่เล่นเป็นสำรองทุกคนผมพยายามที่จะฝึกซ้อมพวกเขา ดึงสกยภาพเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็เล่นเป็นดับเบิลไพวอตเบอร์6ตอนนี้นะครับส่วนการโรเตชันอะเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาจัดทัพกันอีกทีนนะแต่ฟังอันเดอร์ส็อตสัมภาษณ์ก่อนเรื่องการโรเตชันเนี่ยส็อตบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมตัดสินใจจะตัดสินใจในก่อนเกมของทุกๆเกมดูกันเป็นเก,นเกมๆไปนะครับถ้าเทียบกับตอนที่ผมอยู่ที่เฟยนูนะ ทีมเก่าของผมเนี่ยตอนนั้นอะผมอาจจะใช้ทีมเดิมๆทีมซ้ำๆซ้ำๆตัวจริงเดิมๆไปเยอะหน่อยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ทว่าที่ลิเวอร์พูลทีมมีขนาดใหญ่กว่าทีมมีขุมกําลังผู้เล่นทั้ง11ตัวจริงและตัวสํารองที่ดีกว่าบวกกับอยู่ต่างรีกันพรีเมียร์ลีกเข้มข้นกว่าโปรแกรมเยอะกว่าแถมมีฟุตบอลยุโรปมีอะไรอีกดังนั้นการจะจับทัพลงแต่ละนัดหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มนักเต แล้วก็เรามีทีมที่แข็งแกร่งมากคือถ้าเราเล่นสมมติโปรแกรมไม่หนักเนาะเจ็ดนัดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเล่นแค่นัดเดียวสัปดาห์ละนัดสัปดาห์ละนัดแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยสบายเลยแบบขุมกําลังเราแจ่มอยู่แล้วนะมีมากกว่าแค่สิบเอ็ดตัวจริงมีสํารองที่ดีด้วยแต่ว่าพอมันไม่ใช่อย่างนั้นไงหลังจากนี้มันไม่ใช่ว่าเจ็ดวันเตะนัดเดียวแล้วมันเป็นเจ็ดวันเตะสองสามนัดอย่างเงี้ย มันก็จะเปลี่ยนวิธีความคิดแล้วละ่ะอัาน,นั่นสล็อตก็บอกว่าเราจะต้องพยายามใช้ผู้เล่นทุกคนอาจจะมีโรเตชันมีอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลังจากนี้เป็นช่วงโปรแกรมทีเราจะต้องมานั่งประเมินกับทีมสตาฟด้วยว่าจะเลือกทีมจัดลงไปดีที่สุดได้อย่างไรไอ้คำว่าดีที่สุดของสล็อตนะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะหมายถึงว่าดีทั้งในแง่ของคุณภาพแล้วก็ดีทั้งในแง่ของต้องดูสภาพร่างกายนักเตะแบบนัดต่อนัดด้วยหลังจากนี้ไอ้ช่วงที่โปรแกรมทีทีเนี่ยมันคงจะใช้เซตเดิมไปต่อเนนนนื่่่่ออองงไไมมมดด้้้ััจะตีีทโยูแลว นะครับนี่คือหนึ่งสิ่งแล้วก็มากันที่เรื่องหลักของเคเลเฮอร์บ้างอร์เนอร์สโลตบอกว่าเรื่องที่เคเลอเฮอร์ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นแล้วเคเลอเฮอร์เพิ่งพูดกับสื่อเนี่ยว่าอยากย้ายอะ่ะนะคุณรู้สึกยังไงบ้างอร์เนอร์สโลตบอกว่าโอ้โหผมคงกังวลมากๆผม,ผมคงรู้สึกกังวลมากกว่านี้ถ้าเคเลเบอร์บอกว่าโอ้ยไม่อยากเล่นเป็นตัวจริงเลยนั่งสำรองไปตลอดชีวิตก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่นักเตะจ,จะพูดว่าอยากเล่นตัวจริง แล้วก็อยากหาโอกาสลงเล่นในอนาคตอยากย้ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะแล้วก็ทีมใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันคือทีมที่ไล่ล่าความสําเร็จมีผู้เล่นที่แกล่งเกินกว่าแค่11ตัวจริงอยู่แล้วซึ่งเคเลอร์เองเคเลอร์เองก็โชว์ฟอร์มให้เราเห็นหลายครั้งแล้วว่าเมื่อเราต้องการเขาเมื่อเราให้โอกาสเขาเมื่อร่ก็ตามเขาจะทําได้ดีเมื่อให้โอกาสและเอ่อมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนตอนนี้เขาก็เข้าใจสถานการณ์ว่าอาริซงเบเกอร์เป็นมือหนึ่ง แต่เคเลอร์ก็รับมือกับสถานการณ์แบบรอสถานการณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ก็อาสั้นๆแล้วกันนะอันเนอร์ซอลต์แกก็บอกว่าแหมเป็นคําตอบที่น่าเบื่อนะเพราะว่าผมก็คงจะพูดแบบเดิมว่าเรื่องสัญญาผมจะไม่พูดในที่แถลงข่าวมันเป็นเรื่องหลังบ้านถ้าเรื่องที่ผมจะพูดหรือเรื่องที่ผมจะโฟกัสในการแถลงข่าวมีแค่เรื่องการซ้อมทีมการฝึกฝนทีมการจะดึงศักยภาพทีมออกมาให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ของผมที่จะพูดในสื่อ ก็เรีเยกได้ว่านักข่าวไม่ได้อะไรเลยจากการถามเรื่องสัญญานะสลอดอุปปากเงียบเหมือนเดิมเป๊ะนะครับอะมาจัดทับกันดีกว่านะครับฝั่งฟอร์เรสเนี่ยตัวเจ็บคือของเราอะถ้านับตัวเจ็บนะมีคนเดียวก็คือเอเลียนที่เหลือมันคือความฟิตว่าเต็มถังแค่ไหนก็คือเคียซ่าโจนแม็กคริสเตอร์อะมาดูว่าเต็มถังแค่ไหนลงเป็นตัวจริงหรือสำรองดีนะแต่เจ็บมีเอเลียนคนเดียวส่วนฝั่งคู่แข่งฟอร์เรสเอาที่เจ็บเลยแล้วเล่นไม่ได้มีแค่ดานิโลครับดานิโลนี่ยังเจ็บ ส่วนอีกสองคนนะเช็คฟิตนะก็คือความฟิตต้องรอดูว่าเต็มถังแค่ไหนก็คืออิบราฮิมซองกาเล่แล้วก็วิลลี่โบลี่นะครับอืมซึ่งรายชื่อที่คาดนะเอาของฝั่งฟอรเรสต์ก่อนแล้วกันซองกาเล่คูสกอร์คาดว่าก็น่าจะผ่านความฟิตทันส่วนกองหลังอย่างโบลี่อาจจะนั่งสำรองไปก่อนแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยฮะมูเรโลกับมูเรนคอสอ่าอ่านว่าอะไรเนะี่ยมิเรนคอฟสมิเรนควิสอืมกองหลังร่างโยงนะฮะนี่แล้วก็นี่ตัวก็ตามนี้เลยมินิ มีพัดวันนี้ใครเห็นหน้าปกผมบ้างหน้าปกผมมีเนโควิลเลียมใช่ปะอดีตนักเตะเราเออนี่ก็จะเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ปีกขวามีเอลังกาปีกซ้ายมีโอดอยหน้าต่ำหรือว่าพย์เมเกอร์ก็ตามเนี่ยคือกิฟไว้แล้วก็หน้าเป้าเป็นคริสวูดนะฮะส่วนลีพูลเรานะฮะก็4 2 3สถ้าอ้างอิงจากคูสกอที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคูสกอมันคือเซตนัดเจอแมนยูเลยมันคือ11ตัวจริง เป๊ะเลยก็คือแมคก้าตัวจริงกาเฟนแบกตัวจริงโซโบตัวจริงดีอาร์ซาร่าโชต้าตัวจริงฟันไดโกนาเต้อาโนโรเบอร์สันอลิซงเบเกอร์คือ11ตัวจริงเดิมเป๊ะเลยซึ่งนี่คือทฤษฎีแรกส่วนอีกทฤษฎีนึงนะครับมีนักข่าวนะครับของเขาคาดเดานะอันั้นเป็นพรีดิก,พร,ดกพรีดิกแปลว่าคาดเดาซึ่งเอียนรอยสายข่าวของเอเคเดาเดาไปอีกแบบหนึ่งเนะดาว,ว่ามันจะมีโรเตชันบ้างโอเคเนะี่ยผู้รักษาป,ประตูแนวรับเหมือนเดิมกองกลางตัวรับกาเฟนแบกเหมือนเดิม แต่กองกลางอาจจะเปลี่ยนคนหนึ่งก็คือให้แม็กก้าพักหน่อยนะการศึกมานหนักให้แม็กซ์ให้แม็กก้าพักให้เป็นโจนเล่นฮะเขาเขาใช้เป็นโจนเล่นนะแต่โซโบยังเหมือนเดิมส่วนแนวลุกเนี่ยเขาให้พักโชต้าครับเออเขาให้เป็นพักโชตาแล้วนูนเยตตัวจริงเลยฟิตปังเอานูนเยตตัวจริงแล้วก็มีดีอารกับซาร่าปีกซ้ายขวานี่ได้ว่าถ้าของเอียนดรอยเนี่ยโรเตชันสองตำแหน่งถ้าถามผม ผมว่าไอโรเทชันก็มีความเป็นไปได้แต่ผมยังรู้สึกว่ามันถ้าถามผมนะโอกาสที่จะส่งลงเซตเดิมเหมือนกับเกมแมนยู่ผมยังให้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าผมมองว่าเชื่อว่ามันเกมหลังจากกลับมาเบรกทีมชาติมันต้องมันคือการต้องสารต่อโมเมนตัมเราต้องพยายามชนะนัดนี้แล้วก็เก็บชชนะนัดที่สี่ต่อให้ได้ส่งเซตที่ดีที่สุดเล่นไปก่อนแล้วพยายามปิดเกมไม่ได้ยิงนำสักหนึ 0, ่งศูนย์สองศูนย์นาทีหกสิบเจ็ดสิบ คุณพักแมคก้าส่งคนนั้นคนนี้ลงมาช่วยปิดเกมอะไรได้ผมว่าเราเห็นอาร์เนอร์สโลตทำแบบนี้มาแล้วแล้วก็เซฟแรงเอาไว้เล่นเกมกลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกเจอกับเอซิมิลานได้อีกผมคิดว่าเป็นแบบนั้นก็น่าจะ make ซนส์70%ขึ้นผมคิดว่าจะใช้เซตเดิมจากแมนยูแต่มันก็มีมุมเล็กๆเ,เหมือนกันแหละอ่ะ20-30%ที่ก็ถ้าดูสภาพร่างกายแล้วแมคก้ายังไม่ฝืนใช้ดีกว่าก็พักนั่งสำรองไปบ้างก็หาไม่ฟิลคนอื่นมาเล่นแทนซะส่วนแนวลุกเหรอโชต้าไปเล่น โปรตุเกสมาแต่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ใช้งานหนักนะก็ก็ไม่รู้สิจะเปลี่ยนไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันครับนะแต่รถแต่ต่อให้มีโรเตชันนะครับเพื่อนๆผมก็คิดว่าไม่โรเยอะไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหเปลี่ยนครึ่งทีมเปลี่ยนทั้งทีมหรือครึ่งทีมผมว่าคงไม่อ่ะหนึ่งถึงสองตำแหน่งนี้ก็อย่างอย่างเก่งก็เปลี่ยนไม่เกินนี้นะอันนี้ผมเป็นการคาดเดาจากผมนะฮะอ่ะขอบคุณทุกคนนะฮะมาดูข่าวอื่นกันต่อนะครับมาดูเป๊ปกัวเรล่าพูดถึงการศึกษา อาร์เนอร์สล็อตกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ไม่ต้องศึกษาครับเพราะว่าผมก็เล่าให้ฟังอยู่ตลอดอยู่แล้วนั่นก็คือพื้นสมาร์ทแมทส่วนเป็นไม้ทนมันหินใครที่อยากจะปูพื้นบ้านใหม่นะครับเอสพีซีสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลได้เลยครับหรือร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188ฝากเอาด้วยนะครับเป๊ปกาเดล่าก็แนน่อน วันเสาร์ก็วันเนี้ยเขาก็มีโปรแกรมเหมือนกันลงเล่นนะฮะซึ่งเขาเจอกับเบนฟอร์ดเนาะเขาก็ถูกนักข่าวถามว่าแล้วคุณได้ศึกษาคู่แข่งในลีกคนอื่นๆบ้างไหมเช่นแล้วอันเนอร์ส็อตเนี่ยกำลังฟอร์มดีเลยลิเวอร์พูลเนี่ยสามนัดรวดเหมือนคุณเลยนะศึกษาบ้างหรือเปล่าคือทางเป๊ปโกลเดร่ราก็ตอบไปแบบนี้ครับเป๊ปแกก็บอกว่าไอการศึกษาคู่แข่งของผมเนี่ยนะหลักการก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นคู่แข่งในแชมเปี้ยนลีก ที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยหรือบางทีมที่แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยหรือเจอกันไม่บ่อยผมก็อาจจะต้องศึกษาเยอะหน่อยต้องดูเทปเยอะหน่อยอดูวิดีโอเยอะหน่อยแต่ยกตัวอย่างสิ่งที่แตกต่างสมมติว่าเจอคู่แข่งในลีกเจออาร์เซนอลอันนี้เราอาจจะไม่ไม่ได้ศึกษาเท่ากับทีมที่เจอในแชมเปี้ยนลีกที่ไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะอาร์เซนอลเราเจอกันมาห้าปีโดยเฉพาะในยุคข,ของอาร์เดต้านะ เป็นบอกว่าผมเจอกับเขามา5ปีมันก็พอรู้มือรู้ทางกันบ้างแล้วว่าจะทําอะไรก็คือศึกษาเท่าที่พอศึกษาแล้วพอเป็นประโยชน์ก็พอหรือก่อนหน,น้านี้กับยุคเจเกนคอปฟาดฟันกันมา9ปีนี่ก็คุ้นเคยกันดีก็ไม่ต้องศึกษาลงลึกแบบขนาดเท่ากับว่าทีมที่ไม่ค่อยเจอกันแต่กับลิเวอร์พูลในยุคใหม่ในยุคของอาร์เนอร์สโลตนะครับผมดูพวกเขามากขึ้นนะเพราะผมไม่รู้ว่าพวกเขามีแผนอย่างไรบ้าง เออแบบยังใหม่มากอ่อเล่นยังไงว่าต้องมานั่งศึกษาใหม่ก็ทําให้ผมต้องศึกษารีฟูมากขึ้นตอนผมอายุน้อยกว่านี้ผมเนี่ยนั่งดูคู่แข่งเยอะกว่านี้มากๆเลยนะแต่ตอนนี้ผมอายุเยอะขึ้นผมเริ่มขี้เกียจมากขึ้นนะอ่าเขาใช้คําว่าเลซีอร์นะแบบเลซี่แปลว่าขี้เกียจใช่ไหมพอเต erm ิมเออเข้าไปเช่นอ่าหลายขามามมันจะมีกู๊ดใช่ไหมแต่ถ้าดีกว่ามันต้องเป็นเบเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เ,เ,เป็น เลเซอยร์ผมเริ่มขี้เกียจมากขึ้นผมคิดว่าผมดูศึกษาคู่แข่งในอยู่ในวงการฟุตบอลมานานจนผมเริ่มรู้แล้วว่าศึกษาประมาณไหนพอและศึกษาตรงถึงส่วนสําคัญตรงไหนเพื่อน,นําฟุตเทจนําวิดีโอเหล่านั้นมาโชว์ให้ผู้เล่นและโน้มน้าวใจใพวกเขาเอาชนะคู่แข่งให้ได้นี่เป๊ปก็บอกว่าช่วงนี้เริ่มศึกษาอันเดอร์สรรอไปแล้วนะครับซึ่งเท่ากับว่าเดี๋ยวแมตช์ท,ที่เจอกันนะผมยังไม่ชัวว่าเจอกันตอนไหนนะผมขอเปิดโปรแกรมแป๊บหนึ่งสิคืองี้ฮะ คือถ้าใครเคยติดตามอา์เนอร์สโลตบทสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้เขาจนได้เขาแล้วจนที่เราเริ่มไปศึกษาเขามากขึ้นเราจะรู้ว่าไอดอลแทบจะอันดับหนึ่งของทางเปปกาเดลล่าที่แบบเอ้ของทางอา์เนอร์สโลตที่ศึกษามาตลอดอา์เนอร์สโลตเนี่ยโคตรโคตรของโคตรแบบมีเปปเป็นไอดอลเลยนะเว้ยแบบโคตรของโคตรศึกษาบอลของเปปเลยอะคือศึกษาหลายคนแหละแต่เปปอาจจะเป็นไอดอลอันดับหนึ่งของอา์เนอร์ดังนั้นอา์ไม่อา์เนอร์เนี่ยศึกษาเปปมาตลอดอยู่แล้วแต่ เป๊บเนี่ยไม่ได้ศึกษาอาเนอร์มาตลอดเพิ่งมาเริ่มศึกษาทีนี้เจอกันเนี่ยน่าจะมันน่าจะมันแต่มาเริ่มศึกษาในชนิดท,ที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยดูซิว่าเจอแมนซิตี้ในเดือนไหนนะแมนซิตี้นี่เจอกันเนี่ยโอ้โหธันวาคมครับประมาณต้นเดือนเลยหนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมเจอแมนซิตี้โอ้โหก็เอาเรื่องฮนะเดี๋ยวผมว่ามันแน่นะครับในการเจอกันตอนนู้นนะอืมอ่ะจากโปรแกรม ก็ว่ากันไปจากเป๊ปก็ว่ากันไปอามาดูสีสันอื่นๆเก็บตกข้อมูลอื่นๆเรื่องของริโอเอ็นกูาผมก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมจากเจมส์เพียรับที่เขียนคอลัมน์เอาไว้ในเรื่องริพูหลายเรื่องแต่ว่าตรงเอ็นกูโมฮาเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่นะนี่เขาก็บอกว่าริพูเนี่ยเหมือนประทับใจประทับใจเอ UM ็นกูโมฮาตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมอเซิร์ชกัน จะให้ดูด้วยว่าเขาเขียนอยู่นะระต้องเซิร์ฟไปตรงิ i o นี่ครับเน่เขาบอกว่าทีมงานริพูหลังบ้านทีมงานสตา r Code เน่ยโอ้โหประทับใจ Rio อ็นโกม u ฮ5มากนับตั้งแต่เพิ่งได้ย้ายอย่างเป็นทางการเพิ่งผ่านการอนุม,มัติจากพิม m ์ลีกเพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันเพิ่งไดร้รับการ Approve หรือการอนุม,มัติจากพ p i m ์ลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มาซ้อมกับทีมเยาวชน U21 แล้วก็ตอนนี้ลงไปยูสิแล้วคือหลักๆเขาจะต้องอยู่ยูสิบแปก่อนเขาเพิ่งอายุสิบหกอะเนาะอยู่แล้วก็อยู่ยูสิบแปดไปก่อนทีเนี้ยไอช่วงประมาณวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่แข่งชุดใหญ่ที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเช่นโจโกเมสเคอติสโจนที่หายเจ็บกลับมาดาวิดนูญีที่โดนโทษแบนในทีมชาติเคียซ่าที่ก็ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะว่าอยู่เรียกคอมฟิดก,กับลิเวอร์พูลเนี่ยเอนกูมาห์ก็ถูกดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงประมาณวววัันองคารด้ย้ยแลก เขาเรียกว่อะไรนะสตาร์ฟชุดใหญ่พวกอานเนอร์สล็อตพวกอะไรเซฟโกฮูซอฟพวกอะไรเงี้ยก็ประทับใจเจ้าหนู16คนนี้ว่าเฮ้ยแหมของดีเดี๋ยวค่อยๆปั้นไปนะแต่ว่ามีของอะ่ะเออคือเหมือนทีมงานค่อนข้างประทับใจแล้วเห็นว่าเอนกูโมฮามีของอ่าย้ำอีกทีนึงนะครับว่าตัวของเอนกูโมฮาจะอยู่ยูสิบก่อนแต่สื่อเชื่อเลยนะครับว่าวงในเชื่อเลยว่าเดี๋ยวถ้าฟอร์มยังแบบรันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ U18 เล็กไปสำหรับเขาแม้ว่าจะ U16 นะอาจจะถูกดันขึ้นมาเล่น u 21แล้วก็จะมีแคมเปญพวกยูฟายุทธลีกก็น่าจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วยอีกแล้วก็ถ้าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดีเรื่อยอาจจะภายในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยอาจจะถูกเริ่มได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ก็ได้โดยมีโค้ดอารอนบิกที่เราเซ็นเข้ามาเป็นโค้ดนักพัฒนานักเตะเนาะเขาบอกว่าเอามาแทนบทบาทหนะ้าที่ของวิกเตอร์มาตอสนั่นแหละอารอนบิคะนะ A Big, นะดังนั้นไอ เพื่อนๆครับไอ้โค้ดก่อนนะเนี้ที่เราบอกว่าเราเพิ่งแต่งตั้งมาที่เป็นโค้ดชาวโปรตุเกสที่เป็นโค้ดทักษะพัฒนาเทคนิคสกิลอะน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือเพราะว่าเขาพูดเลยว่าคนนี้ Big, อารอนบิกอะทำหน้าที่แทนวิกเตอร์มาตอสแต่อันนั้นทักษะสกิลน่าจะแบบเป็นคนที่ลงลึกมากกว่านั้นอะน่าจะมาช่วยแล้วก็ลงลึกในเรื่องของทักษะสกิลพิเศษอะผมว่าน่าจะเป็นเทือกเทือกนั้นมากกว่านะผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่ผมเพิ่งรายงานไปเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยที่เป็น เป็นคนโปรตุเกสที่มาเพิ่มอีกคนหนึ่งะนะฮะไหนไหนพูดถึงดาวรุ่งแล้วอันนี้เป็นจุดน่าสนใจที่ผมนํามาฝากกันเอวินเอแมนเป็นอีกหนึ่งคน,เป,นเป็นดาวรุ่งควสวรรค์ที่เราเซ็นเข้ามาในซัมเมอร์นี้ยเป็นคนคนแรกคนแรกคือคนนี้นะแล้วก็เอนกูมาฮาคือคนที่สองเอวินเอแมนเนี่ยอายุ16บเหมือนกันอย่างที่เราพูดกันตอนแรกว่าตอนแรกเขาเหมือนเป็นกองหลังแต่ที่ผมเคยเปิดคลิปให้ดูจำได้ไหมว่าเป็นกองกลางเหมือนเหมือนเหมือนโดนดันขึ้นมาเล่นกลางแล้วไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นกองหลังนะกองหลังก็จ,จะเล่นตอนเป็นเด็กกว่านี้ทีเนี้ยเมื่อเรามาดูในเว็บไซต์ทางการลิเวอร์พูลที่ลงข้อมูลเวลาล่าสุดนะครับเขาลงว่าเป็นมิดฟิลด์เดอร์ลงว่าเป็นมิดฟิลไม่ได้ลงว่าเป็นกองหลังแล้วดังนั้นข้อมูลตรงครับแล้วก็ที่สําคัญดูพูดถึงสไตล์เขาเขียนไว้สั้นๆเลยครับ he is a creative midfielder เขา <c oughs> คือมิดฟิลที่เป็นตัวสร้างสารรค์ creative แปลว่าสร้างสารรค์นะ่ะ uh, who loves to get forward and support the attackers นะครับ ผู้ซึ่งชื่นชอบในการลำเรียงบอลขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ซัพพอร์ตแอตเกอร์เอาบอลขึ้นหน้าด้วยวิธีการอะไรก็ตามอะ่ะแต่เป็นการไปขึ้นไปแล้วก็ซัพพอร์ตตัวลูกด้านบนนะถ้าใครได้เคยดูด,ดูคลิปตอนอยู่วูฟเวนตันปีล่าสุดที่เล่นเป็นเหมือน m ิดฟิลด์เนี่ยเขาพาบอลขึ้นหน้าแบบเลี้ยงตะลุยดีด้วยอันนี้คือความสามารถว่าไปกับบอลได้ดีเป็นมิดฟิลด์เชิงนั้นนะครับนะอายุ16ปีเท่ากัน ก็อยู่ U18 เหมือน Enugu Moha ด้วยนะครับก็จําชื่อเจ้าหนูนี้ให้ดีว่าอนาคตจะมีโอกาสสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่เหมือนกันหรือไม่นะครับอ่าก็ซื้อมาราคาถูกๆครับพวกนี้นะฮะคือถ้าดีก็ขึ้นชุดใหญ่ถ้าไม่ดีก็ขายก็ได้กําไรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันคืออีกหนึ่งธุรกิจอยู่แล้วเราใช้คํานี้นะครับไม่ได้ด้านใดก็ได้ด้านหนึ่งทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเสื้ออาดิดาที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆหลายวันติดแล้วเหมือนตอนนี้เว็บไซต์ Futy Footy headline เริ่มได้ข้อมูลวงในจากผผู้้ลิตเสือ ค่อยๆปล่อยออกมาค่อยๆปล่อยออกมาเรียกน้ําจิ้มให้แฟนบอลผมใช้คํานี้ได้เลยว่าเป็นการเรียกน้ําจิ้มดูกระแสจากแฟนบอลโลกออนไลน์ว่าชอบไหมโทนสีนี้เราคิดไว้แล้วนะว่าเราจะทําโทนสีนี้เป็นการปล่อยข่าวมาให้กับฟุตตี้เฮดไลน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อาดิดาสปล่อยข่าวออกมาซึ่งล่าสุดเลยครับอันนี้คือโทนสีย้ํานะครับนี่คือโทนสีที่ทางอาดิดาสวางไว้แล้วว่าจะใช้เป็นชุดเยือนในซีซั่นหน้า คือเป็นโทนสีขาวแต่เป็นขาวแบบครีมครีมคุนๆุกึ่งกึ่งไปทางกลิ่นอ่สีสีควันบุหรี่เขาเรียกแบบนี้ไหมอ่ะแล้วก็ตัวโลโก้น่าจะเป็นสีดําโลโก้สมโมสรโลโก้อดิดาสหรืออะไรก็ตามจะเป็นสีดําแต่ขิบข้าตรงเสื้อก็จะมีผสมไปด้วยสีออกแดงแต่มันเป็นแดงอะไรวะแดงที่เป็นทางกึ่งไปเกือบชมพูอะ่ะผมไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยว่ายังไงมันแดงแหละแต่มันแดงกึ่งไปชมพูอะ่ะ ซึ่งเท่ากับว่ามันโทนสีแบบนี้ครับสีหลักจะเป็น Wonder White Wo ันเดอร์ไวมันแปลว่าอะไรวะขออนุญาตแปลหน่อยนะผมก็ Wonder White Wonder Wonder ความพิศวงสงสัยสีขาวแปลกเหรอเอาช่างมันแปลตรงตัวก็ค่อนข้างยากอยู่นะฮะสีขาวแปลกประหลาดอย่างเงี้ยเหรอเออเอาไปว่าสีสีขาวนี้นะครับแล้วก็จะมีดำแล้วก็มีขีดแดง อ่ะซึ่งนี่คือโทนนี้แหละครับเปิดให้ดูโทนก่อนแล้วก็สิ่งที่หลุดมาเพิ่มเติมด้วยก็คือในชุดเยือนสักชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะหรืออีกชุดหนึ่งก็ไม่รู้ละจะมีการใช้โลโก้รีพูแบบเรโทรเขาหลุดกันมาแบบนั้นนะว่านอกจากโทนสีที่เรารู้แล้วว่าจะเป็นโทนนี้แต่โลโก้อาจจะย้อนยุคด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะย้อนไปอันไหนมันก็มีหลายยุคเหลือเกินนะครับสำหรับโลโก้ ก็แล้วแต่คนชอบแต่เราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะย้อนไปสักอันไหนก็มีความเป็นไปได้เป็นเป็นข่าวที่หลุดออกมาผมว่าโทนสีเนี่ยชัวร์แต่เรื่องตาสมสรว่าจะย้อนยุคให้สักชุดหนึ่งไหมเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเน้นเป็นความคลาสสิกเนี่ยอันนี้ต้องรอดูว่าจริงไม่จริงแต่โทนสีผมว่าเชื่อได้มันจะเป็นโทนนี้ซึ่งเขาก็มีการเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เขาก็มีการแบบคาดเดานะถ้ามีการย้อนยุคอาจจะได้เห็นเป็นโลโก้ตัวนี้ก็ได้นะตัวโทนนี้มันออกโทนสีใช่ด้วยไงเป็นโทนสี ขาวแดงอ่ะมันมันเข้ากับไอโทนสีเสื้ออันนี้ได้พอดีเห็นไหมสีมันจะไม่โดดก็เออก็น่าสนใจเออผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็มันอาจจะแบบนี้อันอ่าอันนี้ย้ำเลยครับว่าอันที่ผมเปิดให้ดูนี้มันเป็นแค่สิ่งที่แฟนบอนลล่างขึ้นมาว่าอ่าถ้าโทนสีมันหลุดมาประมาณนี้ก็อาจจะเทือกเทือนี้ก็ได้มั้งเออก็อันนี้อาจจะไม่จริงหรอกแต่ที่แน่ๆ่ฟุตตี้เฮลารย,ย้ำเลยครับว่ามันจะออกขาวออกครีมไปคล้คลายๆกับ เสื้อตัวนี้ที่ตอนนั้นขายดีโคตรจนไม่มีขายอ่ะปี2021-22ที่สวยโคตรๆอ่ะหมายถึงว่าโทนมันจะไปเทึกเทือกนั้นแต่ต่างกันแค่ว่าอันนั้นมันเป็นโทนไอตรงคลิปมันเป็นอ่ะมันมีแดงแดงออกเลือดหมูอย่างนั้นใช่ไหมแดงออกสว่างสว่างไปทางชมพูใช่ไหมแต่มันจะมีลิปเขียวเขียวแบบน้ําทะเลอันนึงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นดําก็จะเป็นเทือกเทือกแบบสีเบดเบดที่แบบโอ้โหคนชอบมากตอนนั้นอาจจะเป็นเทือกเทือกแบบนี้ครับแล้วก็ ไหนๆพูดถึงอาดิดาสแล้วนะบอสอดีตบอสของเรานะครับนะฟุตตี้ไฮไลท์ก็ลงภาพเหมือนกันว่านี่คือภาพโปรโมทถ่ายกับอาดิดาสล่าสุดคือเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเนาะครอปเป็นพรีเซนเตอร์ของอาดิดาสอยู่แล้วน,ะน,วนี่โอ้โหยกเซตเลยนะครับทั้งทั้งสตัด๊ดทั้งรองเท้าใส่ลำลองหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อกัก๊กอ่าเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมกับตาอาดิดาสนะครับนี่โอ้โหสวยมากนะเออแล้วเป็นอาดิดาสสามแฉกเลยนะเท่ากับว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเนาะเพื่อนๆว่า ไอตาสามแฉกอาจจะอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งของเรีย์พูเราในซีซั่นหน้าบวกกับสีเสือ้อเราเริ่มรู้โทนมาอันนึงแล้วว่ามันจะเป็นโทนไหนนะฮะออว่ามันจะเป็นโทนประมาณไหนเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตแบบนี้มาเรื่อยๆผมก็จะเอาสีสันแบบนี้มาเล่าเพื่อนๆฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนอันนี้แม่นเป๊ะเลยถ้าใครดูวันนั้นที่ผมพูดนะว่าผมเชื่อว่าฮาลันจะได้ฮาลันได้จริงเพราะมันยิงเจ็ดลูกในสากันัดอ่ะมันก็ต้องได้แหละผู้เล่นยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่่่าาเเรรไไไมมด้ป็น ส่วนเพราะว่ากลัวคำสามกันส่วนคุณซือวันนั้นผมก็พูดว่าอย่าประมาทฮูเซเลอร์นะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอรางวัลนี้เวลาโบวตเขาจะให้เครดิตคุณซือทีมเล็กสมมุติว่าถ้าฟอร์มดีพอกันระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กชนะพอๆกันอย่างเงี้ยเขาจะให้เครดิตทีมเล็กมากกว่าเพราะมันยากกว่าซึ่งเป็นฮูเซเลอร์ที่ได้นะครับคุณซื้อของไบรตันก็ดีแลลวหลายคนบอกอ่าอัเนอร์อย่าพิ่งไปได้เลยนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนเจมส์ดิสันครับเลือกเจอรลาดครับ เป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดที่เคยเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกในมุมของเขาแล้วเขาก็มองว่านี่คือมิดฟิลด์ที่เป็นอัลติเมทมิดฟิลด์เดอร์อัลติเมทก็คือแบบสมบูรณ์แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มิดฟิลด์คนหนึ่งจะมีได้อืเขาตอบแบบนี้นะครับเจมส์ม,มาดติสันตอบในของสกายสปอร์ตนะอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าชื่นชอบกันแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกส่งซูเป Super t ์แท้งซูเปอร์ซีเกอร์ให้ผมได้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้เช่นกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอ่องช่องทางได้วันนี้หมดเวลาลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่คกัาหน้าสวัสดีครับ